รื่องที่มารออยู่ตอนนี้เป็นประสบการณ์ของเพื่อนของพี่เกิดขึ้นที่บ้านพักหลังหนึ่งครับในกรุงเทพมหานครผ่านมานานสักหน่อยครับประมาณสัก12ปีกับเรื่องเล่าที่มีชื่อว่าคนตายครับสวัสดีครับอันสวัสดีครับพี่ตั้มพี่ตั้มเนี่ยให้ฉายามาด้วยว่าอันเฮียนโหดครับผมเพราะว่าคือต้องบอกว่าอันเป็นคนหนึ่งที่เล่าเรื่องน่ากลัวเล่าเรื่องสยองทุกครั้งที่โทรมาเล่าคือบางทีพี่รู้สึกว่าพี่บอลพี่นบอันชันสจ๊วตโทรมาเนี่ยถ้าวันไหนโทรมาครบกันนะพี่ไม่ต้องจับมาถึงพี่ก็เปิดไมค์แล้วก็ใช้สไลด์เปิดเสียงเอาแล้วเราก็เล่ากันไปคนฟังก็น่าจะเพลินนะไม่ต้องมีพี่ก็ได้นะประมาณนี้อ่ะก่อนเดี๋ยวเอาเป็นว่าเรื่องส่วนตัวเดี๋ยวเราค่อยคุยกันละกันเพราะเราคุยกันมาเยอะแล้วได้เลยเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเพื่อนของพี่ใช่ครับเกิดขึ้นที่บ้านพักที่กรุงเทพนะผ่านมาแล้ว12ปีเรื่องราวที่มีชื่อว่าคนตายเป็นยังไงครับอันคือเรื่องมันประมาณนี้ครับพี่คือทางพี่เอเนี่ยที่เล่าให้ผมฟังเนี่ยเขาบอกว่าทางคนที่เล่าเนี่ยเขาเป็นพระท่านหนึ่งที่บวชอยู่ครับผมก็คือเป็นเพื่อนกันใช่ครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปว่าไปทำบุญหรือทำบุญบ้านอะไรแล้วมีพระองค์นี้ก็คือเพื่อนของเขาในอดีตเนี่ยมาที่บ้านแล้วคือมาทำบุญบ้านแล้วก็ได้มีโอกาสแบบว่าได้คุยสนทนากับท่านอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถามท่านแบบท่านแล้วท่านแบบอยู่ว่าท่านไม่เคยเจอผีอะไรบ้างหรออะไรเงี้ยซึ่งหลวงเพื่อนเนี่ยผมเรียกคุณหลวงเพื่อนเนี่ยหลวงเพื่อนก็บอกว่าก็มีแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ระหว่างที่เกิดอยู่เป็นเรื่องในอดีตเป็นเรื่องที่ทำให้เขาเนี่ยบวชนี่แหละครับผมก็เรื่องประมาณนี้ครับคือผมจะแยกเป็นตัวละคร3ตัวละกันมีคุณเอคุณเอก็คือพระในปัจจุบันนี่แหละครับที่เราเรื่องนี้ฟังครับผมแล้วก็มีคุณบีแล้วก็คุณซีก็คือทั้ง3คนเนี่ยทำงานเกี่ยวกับงานผมขอเรียกเป็นงานนักดนตรีกลางคืนดีกว่าครับครับผมแล้วก็พอทำงานดนตรีกลางคืนเนี่ยพอมันเริ่มพอจะมีสตางค์ซึ่งก็เช่าเป็นบ้านพักราคาไม่ค่อยแพงมากคือเช่าอยู่รวมกันใช่ครับราคาไม่ค่อยแพงมันก็คือเช่าอยู่รวมกันก็โอเคจัดแจงอะไรเสร็จก็เล่นวงดนตรีก็กลางวันก็ทำอีเรเคคาทำดนตรีแบบซ้อมอะไรอย่างเงี้ยดูต้นโน้ตอะไรไปแล้วก็พอตอนเย็นก็เริ่มไปเล่นดนตรีตามสถานบันเทิงต่างๆนะครับทีนี้เล่นไปได้สักพักเนี่ยนักดนตรีคือเขาเล่าให้ฟังว่าถ้าเล่นไปเล่นที่ไหนเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรสาวๆใช่ไหมฮะสาวๆอะไรเงี้ยก็คอยจะยื่นแก้วให้ซึ่งเป็นนี้แน่นอนว่าจะอาจจะต้องมีดื่มระหว่างที่เล่นดนตรีไปด้วยนะฮะทีนี้พอเล่นไปเล่นสักพักเนี่ยเล่นอยู่เนี่ยทางสาวๆอะไรเงี้ยเขาก็ยืมแก้วให้ก็ยืมแก้วให้แล้วก็พอเล่นเสร็จก็ไปต่อที่อื่นนะฮะทีนี้พอจบวันนั้นเนี่ยกลับมาที่บ้านพักเนี่ยก็จะกลับมาพร้อมกันช่วงเวลาประมาณสักตีสองกว่าจะตีสามนะฮะโดยระหว่างที่กลับมาเนี่ยก็จะมานั่งกินกันต่อที่บ้านอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยนอนนะมันเป็นอย่างเงี้ยมันวนลูปอย่างเงี้ยจนประมาณสัก3เดือน3เดือนจนเข้าประมาณเดือนที่4ทางคุณเอเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าทางเหมือนเขาว่าทางคุณบีกับคุณซีเนี่ยเขาจะมีปัญหากันเรื่องคนในใจ นะฮะก็คนในใจครับเรื่องคนที่แบบว่าคนในใจคนในดวงใจอย่างเงี้ยเขามีปัญหากันคืออารมณ์ประมาณว่าชอบคนเดียวกันใช่ครับผมก็เลยคิดว่าคือพอมันเป็นเรื่องมันเป็นอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยเวลาไปเล่นดนตรีมันก็จะเหมือนกับว่าไม่คุยกันอ่ะความไม่คุยกันมันก็ทำให้เล่นดนตรีแบบว่าไม่เข้าขากันผิดคีย์บ้างคล่องบ้างเริงบ้างอะไรอย่างเงี้ยจนมันเป็นอย่างเงี้ยประมาณสัก2อาทิตย์เนี่ยทางร้านที่เคยดีลไว้เนี่ยก็ตำหนิบอกว่าเฮ้ยคุณเล่นไม่ดีเลยนะอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาอะไรก็ให้คุยกันดีกว่าทางคุณเอเนี่ยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นตัวจุดประกายที่จะนำคุณบีกับคุณซีเนี่ยมาคุยด้วยกันนะฮะเป็นกาวใจโดยเริ่มจากใช่ครับโดยเริ่มจากการที่จะให้ทุกคนเนี่ยมานั่งคุยกัน
นะครับให้ทุกคนเนี่ยมานั่งคุยกันแต่พอโทรเรียกคุณบีให้มาคุยคุณซีไม่ว่างครับพอโทรหาคุณซีคุณบีไม่ว่างครับก็เรื่องดนตรีนี่คือพักไว้ก่อนเลยนะฮะเขาพักไว้ก่อนเลยจนมันเหมือนกับว่าพอมันไม่ครบคนเนี่ยเขาก็ไม่รู้แล้วเพราะมันไม่รู้จะหาหนทางคุยยังไงก็คิดว่างั้นเดี๋ยวจะเป็นตัวคอยส่งสารละกันให้ทางคุณบีเนี่ยเล่าอะไรมาแล้วก็จะนำไปบอกคุณซีอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยพอไปหาคุณบีเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรปรับทุกข์อะไรกันอย่างเงี้ยคุณบีก็บอกว่าเนี่ยก็มีปัญหากันนิดหน่อยไม่มีอะไรหรอกมึงอะคิดมากอะไรเงี้ยคุณเอ๋บอกว่ามึงอะต้องคิดมากอยู่แล้วแหละเพราะว่าวงดนตรีที่เล่นกันมามันไปไหนต่อไม่ได้เคยคุยกันแล้วไม่ใช่เรื่องผู้หญิงอะไรเงี้ยคุณบีก็เงียบแล้วบอกว่าเราเรื่องผู้หญิงเนี่ยเราเล่นตัวติดคืนเนี้ยมันต้องมีอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติแล้วนะคุณบีก็บอกเออไม่แน่หรอกช่างมันมึงมีแค่นี้ใช่ปะแล้วก็ตัดบทไปเลยทางคุณเอก็เลยบอกกูบอกมึงแค่นี้ถ้ามีอะไรก็คุยกันก็ได้หรือมึงพูดกับมันตรงๆไม่ได้ก็มาบอกกูก็ได้ทางคุณเอก็ออกมาจากบ้านคุณออกมาจากที่สถานที่นัดกันเอาไว้อะนะฮะแล้วก็โทรหาคุณซีคุณซีเผอิญอยู่บ้านของเพื่อนอีกคนนึงก็เลยเดินทางไปหาคุณซีที่บ้านคุณซีก็บอกว่าก็คุยกันคุณซีบอกว่ากูก็คือมันอ่ะรู้อยู่แล้วคือไอ้บีอ่ะรู้อยู่แล้วว่ากูชอบผู้หญิงคนนึงแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันก็คือเราคุยกันแล้วว่าเรื่องผู้หญิงอะไรเงี้ยคือถ้าคนเดียวกันจะไม่ยุ่งแล้วคือมาดูอีกทีนึงก็คือในแชทโทรศัพท์ของผู้หญิงเนี่ยก็มีคุยกับคนชื่อคุณบีด้วยคุณซีก็เลยไม่พอใจนะฮะแล้วก็ปฏิกิริยาอะไรอย่างเงี้ยประมาณว่ารู้แหละว่าเขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันจนเรื่องเนี่ยมันหนักขึ้นตรงที่ว่าคุณบีโดดเรียกว่าโดดงานคือพอมาร้านปุ๊บเนี่ยมีคุณแค่คุณเอกับคุณซีที่มาเล่นคุณบีเนี่ยไม่มาใช่ก็คือเบี้ยวเล่นจนแบบว่ามันหนักละคือมันไม่ใช่ละแล้วก็ติดต่อเนี่ยก็ไม่ได้ครับนะฮะก็เลยคุยกับคุณซีว่าจะเอายังไงคุณซีก็เหมือนกับให้เหตุผลไม่ได้อ่ะเขาบอกว่ากูไม่รู้อ่ะมันคงไปแล้วมั้งมันคงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยวันนั้นที่นั่งคุยกันเนี่ยวันที่คุณบีโดดงานครั้งแรกเนี่ยกลับมาที่บ้านพักเนี่ยคือคุณบีเนี่ยไปแล้วไม่รู้ไปไหนเหมือนกันนั่งเล่นกันนั่งทีนี้ปุ๊บเนี่ยทางคุณเอก็ไปหยิบกีตาร์ตัวหนึ่งมาเล่นเนี่ยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนึกถึงคุยเรื่องกับคุณบีกับคุณซีเนี่ยเล่นไปสักพักเนี่ยกีตาร์เนี่ยถ้าเป็นคนที่เล่นกีตาร์เนี่ยสายกีตาร์ขาดเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากเลยครับแล้วถ้าเป็นสายหนึ่งขาดนี่ก็เป็นเรื่องปกติมากๆเลยแต่วันนั้นเนี่ยเขาเล่นกีตาร์เนี่ยสายที่หนึ่งขาดตึ้งเขาก็เลยไม่เป็นไรก็เล่นสายที่ก็คือเล่นเพิ่งมี5สายอะครับทีนี้สายกีตาร์ก็ขาดอีกมันก็เหลือ4สายเขาเลยบอกเอ้ยมันเป็นอะไรวะมันเก่าหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยทางดนตรีก็เงียบนะฮะเพราะว่ากีตาร์ตัวนั้นเนี่ยมันเป็นกีตาร์ของคุณบีเขาค่ะคุณบีเป็นมือกีตาร์จนได้คิดตัดสินใจว่าไม่เล่นแม่งละก็คือรู้ว่ากีตาร์สายมันขาดจะเลยเอาไปวางแล้วก็คือนอนกันก็คือคุณเอกับคุณซีเนี่ยก็บอกเอ้ยนอนเถอะนั่นนอนเถอะแล้วเดี๋ยวค่อยว่าไงแล้วคือเรื่องไอพีค่อยตามแล้วกันครับคุณซีก็ยังให้เหตุผลไม่ได้ก็คือบอกว่าก็ช่างมันเถอะปล่อยมันเป็นอย่างนี้แต่มันก็กลับมาวันนั้นคุณบีเข้าไปคุณเอเข้าไปอาบน้ำอุ่นซึ่งเวลาอาบน้ำอุ่นเนี่ยเวลากระจกหน้าเขาเรียกว่าหน้าอ่างล้างหน้ามันจะเป็นฝ้าถูกไหมฮะเวลาเราอาบน้ำอุ่นอาบน้ำเสร็จเนี่ยกำลังจะออกมาเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่ว่าฝ้าครับมันจะขึ้นเป็นชื่อคือเหมือนมีคนเอานิ้วมาเขียนคือมันขึ้นเป็นฝ้าทั้งบานแต่มันมีเหมือนคนมาเขียนไว้ใช่ครับ
ช่มันมีเหมือนนิ้วคุณอะลากฝ้ามาเขียนไว้อ่าอ่าเขียนว่า4ก็คือเป็นชื่อเล่นของคุณ4ครับอืมเขียนว่า4เขาก็เลยเพ่งมองอีกว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นความบังเอิญถูกมั้ยเพราะว่าอาจจะเป็นน้ำเป็นหยดจะโดนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอตกกลางคืนครับตกกลางคืนมีเสียงนึงโทรเข้ามาเป็นสายของคุณ B สายของคุณ B ก็คือโทรเข้ามาหาคุณ A คุณ A ก็รับเสียงที่คุยกับคุณ B เหมือนประมาณว่าสัญญาณขาดหายหายอ่ะเป็นเสียงเอ๊ะอ๊ะอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยครับคุณ A บอกเอ้ยมันอยู่ไหนเนี่ยมันมีอะไรมึงคุยได้มึงไอ้ห่ามึงทำอย่างนี้ไม่ถูกนะเว้ยเพื่อนเล่นดนตรีไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเสียงที่มันคุยอยู่เนี่ยมันจับประเด็นอะไรไม่ได้เลยแต่รู้อย่างเดียวว่ามันก้องเสียงมันก้องนะฮะทีนี้ก็เอ้ยงั้นเดี๋ยวค่อยโทรไปใหม่แล้วกันเดี๋ยวกูนอนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวกูติดต่อไปใหม่ก็เลยวางสายตื่นเช้ามาปุ๊บเนี่ยก็คุยกับคุณซีว่าเอ้ยเมื่อวานไอซีไอบีมันโทรมาหากูนะเว้ยตอนประมาณ2:00-3:00คุณบีไอคุณซีเนี่ยก็ทำหน้างงทำหน้าตกใจบอกมันโทรมาหามึงเหรอบอกเออมันโทรมาหากูทีนี้ก็เลยตกลงกันว่าเดี๋ยวจะไปบ้านแม่ของคุณบีเลยเพื่อที่คิดว่ายังไงซะคุณบีก็ต้องอยู่บ้านแม่ทีนี้พอตัดสินใจไปบ้านแม่เนี่ยแม่ก็บอกว่าบีไม่กลับบ้านมานานแล้วนะอ้าวแล้วทีนี้คุณบีไปไหนเออนานก็คือตั้งแต่คือออกมาอยู่กับแก๊งเนี้ยก็ไม่ได้กลับบ้านเลยอ๋อใช่คิดในใจเฮ้ยหรือมันไปไหนของมันวะคือคิดไม่ออกแล้วในระหว่างนั้นอะทีนี้เนี่ยมันเกิดเรื่องเผอิญขึ้นคือคุณซีเนี่ยจำเป็นที่จะต้องไปต่างจังหวัดกับทางญาติเขาครับก็จะเหลือคุณเอซึ่งอยู่บ้านพักแล้วเนี้ยหลังเดียวเรื่องเกิดขึ้นก็คือวันนั้นเนี่ยคุณเอเนี่ยนอนอยู่นะฮะกลับบ้านมานอนมันมีเสียงหนึ่งเป็นเสียงรองเท้าซึ่งคุณเอจำได้แม่นเลยว่ามันเป็นแหวนนะฮะเป็นแหวนคือยี่ห้ออะไรเนี่ยสักอย่างนึงเนี่ยมันจะเป็นเสียงเท้าที่เดินเนี่ยมันจะเป็นเสียงที่แบบว่าเขารู้เลยว่าเป็นเอกลักษณ์ของคุณบีคุณบีเนี่ยเดินเข้ามาเปิดประตูห้องคุณเอเนี่ยเห็นแล้วล่ะก็เลยเปิดไฟปึ๊กก็รู้ว่าคุณบีก็เลยถามว่าเฮ้ยมึงไปไหนมาวะโทรติดต่อไม่ได้ไปหาบ้านแม่อะไรก็ไอ้นี่ไม่ได้คุณบีก็เงียบแล้วก็พูดมาอยู่คำหนึ่งบอกว่าบีเอ้พูดคุณบีนะพูดออกมาบอกว่าเอมึงรู้อะไรไหมคนที่กูชอบอ่ะคนที่กูรู้สึกดีด้วยอ่ะคือมึงนะเว้ยฮะครับคือคุณเอครับคุณบีชอบคุณเอเฮ้ยด้วยความมึนงงตอนนั้นเขาก็ยังงงอยู่ว่าเอ้ยมันคืออะไรวะคือยังไงอ่ะคือปฏิปต่อเรื่องคือยังไงอ่ะคือมึงชอบกูไอ้กูก็ชอบมึงเหมือนกันคุณเอบอกกูก็ชอบมึงเหมือนกันมันก็เป็นเพื่อนที่ดีอยู่คนนึงเป็นไรมากก็เนี่ยมึงเป็นแบบเป็นไรบ้างมึงคุยกับกูคุณบีก็ย้ำมาอีกบอกว่าเอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นกูรักมึงอ่ะกูรักมึงจริงๆหมายถึงในเชิงชู้สาวใช่ครับเฮ้ยซึ่งคุณเอก็บอกว่าเอ้ยมันไม่ได้คือเฮ้ยมันกูทำอย่างนั้นไม่ได้กูรับไม่ได้คือไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่กูไม่ได้รักมึงแบบนั้นกูชอบมึงแบบนั้นไม่ได้จริงหรอเพื่อนกูขอโทษจริงนะฮะแล้วคุณเอไอคุณบีเนี่ยเขาก็คอตกนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าเออมึงก็คิดแบบนี้แกซีอยู่คนเดียวแหละเขาก็เลยงงว่าอะไรวะพอจับใจความได้เพราะที่คุยกันเนี่ยคือเหมือนกับว่าทางคุณ A เนี่ยจะชอบคุณ C แทนที่เนื้อหาที่คุณ B บอกอะนะอืมคุณ A ก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่
ไม่ใช่อย่างนั้นคือไอ้เนี่ยมันก็เพื่อนกันหมดมันเพื่อนกันหมดอยู่แล้วไม่ใช่ผมไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นระหว่างนั้นเนี่ยโทรศัพท์ของคุณเอเนี่ยดังขึ้นคุณเอก็รับสายเดี๋ยวแป๊บนึงดีแป๊บนึงเดี๋ยวฮัลโหลครับฮัลโหลครับคุณเรียนกับคุณชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้นามสกุลของคุณเอนะบอกใช่ครับเดี๋ยวผมทางเจ้าที่สืบสวนนะครับยังไงรบกวนคุณเอมาชี้ตัวสภาพศพของเพื่อนคุณด้วยนะครับว่าใช่คนนี้คนนี้คนนี้หรือเปล่าในทางที่เขาคิดอยู่เนี่ยคิดว่าทางคุณซีเนี่ยประสบอุบัติเหตุระหว่างที่ไปนะฮะก็เลยถามชื่อก็คือเขาก็ค้นบัตรประชาชนตอนนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวค้นบัตรประชาชนปรากฏว่าเขาพูดชื่อมาเนี่ยมันคือชื่อจริงของคุณบีครับเอ้าครับคุณบีเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำของบ้านเพื่อนคุณซีครับในสภาพศพที่โดนเอาเขาเรียกว่าอะไรขาดอากาศหายใจอ่ะเท่านั้นแหละคุณเอเนี่ยหันควับมาเลยเพื่อที่จะมามองว่าเอ้ยแล้วไอ้ที่เข้ามาในห้องคืออะไรวะเออที่พอเขาหันมาปุ๊บเนี่ยคุณบีหายไปแล้วฮะเขาก็ตายหาละอูอะไรวะเนี่ยเออในความสับสนที่มีอยู่บวกกับความงงที่ทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยที่โทรมาเนี่ยก็เลยคิดว่าจะติดต่อคุณซีแต่โทรยังไงก็โทรไม่ติดโทรยังไงก็โทรไม่ติดจนเอาละอ่ะยังไงชนะมันมีหรือจุดมุ่งหมายจุดเดียวแล้วที่จะต้องไปก็คือจุดที่เขาจะเอาที่เขาจะให้ไปเราไปยืนยันตัวชี้ตัวว่านี่ใช่เพื่อนเราเปล่าเลยเดินทางไปขับมอเตอร์ไซค์ไปก็คือปรากฏว่าไปเห็นคุณซีอ่ะโดนตำรวจเขาจับกุมอยู่ก็เลยงงใหญ่เลยทีนี้คืออะไรว่าคือเพื่อนกูโดนจับแล้วศพเพื่อนกูนอนสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือคุณซีเป็นคนฆ่าคุณบีด้วยมือของตัวเองครับโอ้โหแล้ววันนั้นที่เขาบอกว่าเขาต้องการที่จะไปกับต่างจังหวัดกับทางญาติเขาเนี่ยจริงๆไม่ใช่ครับเขาพยายามที่จะหนีคดีโอ้โหครับผมพอทุกอย่างเนี่ยมันมาประจวบเหมาะกันแล้วเนี่ยเขามานั่งนึกอยู่ว่าเอ้ยแล้วไอ้สิ่งที่คุณบีโทรมาเนี่ยมันคืออะไรไอ้เสียงก้องๆที่นั่นที่เขาได้ยินก็คือคุณบีตายไปก่อนหน้านั้นแล้วครับครับตั้งแต่ครั้งแรกที่มีปัญหาก็คือ2เดือนกว่าแล้วอ่ะคือศพไปอยู่ในห้องน้ำบ้านเพื่อนของคุณตีมานานมากถึง2เดือนอ่ะพี่แล้วเพื่อนเขาไม่รู้ไม่อะไรเลยเหรอหรือว่าก็สมรู้ร่วมคือพยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบลักษณะแบบปกปิดมากกว่าคือทางเพื่อนของคุณซีที่เป็นบ้านหลังนั้นน่ะคือมันเป็นบ้านที่เอาไว้สำหรับว่าเอาไปเล่นตัวยาเสพติดอ่ะครับแล้วก็คือเป็นเพื่อนทางที่เขาคือไม่ได้บ้านที่ใช้อยู่ปกติใช่ครับแล้วก็เป็นลักษณะแบบนั้นเนี่ยเรื่องเหมือนจะจบครับพี่ทีนี้พอมาจบอะไรใจความได้เนี่ยทุกคนอ่ะมาก็คือคุณซีก็คือโดนจับดำเนินคดีคุณบีก็คือร้องไห้ร้องห่มร้องไห้ก็คือคุณเอก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเราวะทำไมถึงเป็นแบบนี้วะวันนั้นเนี่ยคุณบีตัดสินใจว่าจะไม่นอนบ้านหลังนั้นแหละเขาเลยไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ที่นึงก็คือทำการขนย้ายออกแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยของส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยโดยที่จะไม่ลืมที่จะเอากีตาร์ตัวนั้นน่ะก็คือไม่ได้เอามานะครับแต่ไว้ในห้องที่เดิมครับทีนี้เขากลับมานอนกีตาร์ซึ่งแบบว่ามันไม่มีสายอ่ะแล้วก็คือไม่ได้อยู่ในห้องใหม่ของคุณเอแล้วนะปรากฏว่ามันมีเสียงดังขึ้นมาเสียงกีตาร์เนี่ยดังเหมือนคนเล่นกีตาร์อยู่ครับเอก็เลยพองโงหัวขึ้นมาดูเฮ้ยมันใครมาเล่นกีตาร์วะห้องข้างๆแล้วเปล่าวะก็เลยนอนต่อก็พักมาอีกแหละเสียงกีตาร์มาอีกแหละจะดึงจะดึงจะดึงจะดึ
ก็เลยพองหัวขึ้นมาอีกเพราะคิดแล้วว่าในใจว่าในลึกๆก็รู้อยู่แล้วว่าเสียงเนี้ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากใครแต่ก็คือเอ้ยขอให้เป็นเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะคําถามที่ไม่มีคําตอบดีกว่าเออจังหวะล้มตัวลงนอนเนี่ยเหมือนกับว่าทางคุณเอเนี่ยได้ยินเสียงคุณบีเรียกบอกเอก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาภาพที่เห็นนะครับตรงปลายเตียงอ่ะมันคือสภาพของคุณบีครับซึ่งอืดแล้วอ่ะพี่ซึ่งเป็นภาพลักษณะที่ว่าบวมน้ำอ่ะครับคือคนที่ตายมาหลายวันแล้วอ่ะคือยืนมาบอกว่ากูไปก่อนนะกูได้สิ่งที่ต้องการแล้วแล้วภาพของคุณบีก็หายไปเลยพี่ระหว่างตอนนั้นที่เห็นนะภาพของคุณบีก็หายไปเลยครับรุ่งเช้าคุณเอตื่นมางงงวยกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ว่าไอบีต้องการจะบอกอะไรเราเลยเดินทางไปที่หลุมศพก็คือเป็นโกดนะครับของคุณบีทางตำรวจก็คือไม่ใช่ทางตำรวจเด็กทางตำรวจเขาแจ้งกับทางญาติของคุณซีแล้วให้ญาติคุณซีครับก็คือเพื่อนของคุณซีนั่นแหละโทรมาบอกคุณเอบอกว่าคุณไอก็คือซีผูกคอตายอยู่ในห้องขังครับในสภาพก็คือสภาพเดียวกันกับศพที่เจอในวันแรกก็คือที่เจอคนดีครับคือลิ้นจุกปากและลิ้นก็คือยาวลงมาถึงตรงปลายคางเลยครับคือผูกคอตายอยู่ในห้องขังนั้นเลยครับผมในเรื่องก็ประมาณนี้ครับคือทำให้เอเนี่ยตัดสินใจไปบวชป่ะใช่ครับเลยทำให้ตัดสินใจไปบวชโอ้คือมันกลายเป็นว่าบีกับซีเนี่ยกลายเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นพวกรักร่วมเพศเงี้ยหรอใช่เป็นเพศที่สามโดยที่เอไม่รู้เงี้ยนะโดยที่เอไม่รู้เลยครับแล้วกีตาร์ที่เอเล่นนะที่สายขาดก็คือเป็นกีตาร์ที่คือทางคุณเอซื้อให้คุณบีครับผมในตอนที่เล่นวงด้วยกันครั้งแรกนะแล้วรู้สึกเหมือนว่าทางคุณซีเนี่ยจะรู้สึกแบบจะน้อยใจจะอิจฉาอะไรประมาณเนี้ยครับผมเลยตัดสินใจก็คือลงมือฆ่าในวันนั้นก็คือนัดคุณบีมาที่บ้านเพื่อนของเขานะแล้วก็นั่นแหละครับโอ้ยฟังแล้วแบบคือตอนแรกจริงอ่ะฟังอันแล้วเดาเรื่องไม่ถูกจริงว่าจะไปทางไหน โอ้โหกลายเป็นแบบเฮ้ยคือผมก็ตกใจเหมือนกันเรื่องเนี้ยคืออารมณ์เหมือนแบบมันผมนั่งจัดรายการแล้วหันไปพี่เก่งกับพี่ตั้มทะเลาะกันแล้วสองคนข้างนอกเป็นตุ๊ดเนี้ย เราชอบกันอยู่ในทีมงานในเนี้ยเฮ้ยมันนั่นแหละครับโอ้โหแต่สุดท้ายมันกลายเป็นโศกนาฏกรรมแห่งความรักนะใช่ที่ต้องสูญเสียไปถึงสองคนไงก็เรียกว่าขออนุโมทนาให้พระเอที่บวชอยู่ก็ส่งอานิสงส่งบุญไปให้ถึงกับเพื่อนทั้งสองคนละกันครับน่าจะฟังอยู่แต่ถ้าน่าจะฟังมั้งเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะลองส่งลิงก์มาดูว่าเออเดินทางมาเผยแพร่อะไรเงี้ยครับคืองงมากตอนแรกคงนึกว่าแบบนึกว่าเป็นแบบว่าไปชอบผู้หญิงคนเดียวกันที่ไปเล่นกลางคืนเฮ้ยกลายไปชอบเพื่อนอ่ะครับโอ้โหนึกถึงแบบว่าเพื่อนกูรักมึงหว่าหรือแบบโบกแบ็กเมาเทนสมัยพี่เลยอ่ะคือเรื่องเนี้ยผมอาจจะเรื่องถึงความน่ากลัวอาจจะไม่ได้เยอะแต่ได้เรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความที่มันคือมันมีเรื่องมันเกิดขึ้นจริงๆนะครับแล้วมันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างให้ผมเห็นแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบว่าอย่างเงี้ยครับเริ่มระแวงว่าแบบทีมงานเรามีใครหลักกันบ้างเปล่าเฮ้ย ผู้ชายล้วนมีแบบสบตากันแล้วแบบเฮ้ยมีแบบอะไรบ้างเปล่าไงก็น่าฟังดูหลายๆคนที่ไม่รู้แหละบอกไม่รู้แหละว่าคนที่ฟังอยู่จะเป็นเพศไหนเลยยังไงแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับการใช้ความรุนแรงหรือการฆ่าตัวตาย
รือฆ่าคนอื่นตายมันเป็นความผิดทั้งนั้นสุดท้ายลองนั่งพูดคุยกันลองหาทางออกกันมันอาจจะมีทางออกที่ดีกว่าแหละนะเอาเป็นอย่างนั้นละกันด้วยอย่างยิ่งเลยครับคือเออนะขอบคุณมากอันนี้มันก็ไม่ได้เป็นการบูลลี่อะไรนะฮะคือผมไม่เกี่ยวเลยว่าเขาก็คือใช่ฮะคือคนเหมือนกันใช่ฮะทุกคนคือโลกนี้มันเปิดกว้างมากแล้วมันไม่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีการจำกัดแล้วว่าคุณจะอยู่เพศไหนจะมีความรักกับเพศไหนแต่ว่าขอให้มันเป็นความรักที่ถูกต้องคือเขาเรียกว่าส่งความรักไปอีกฝั่งหนึ่งส่งกลับมาเนี่ยมันก็จะเป็นความรักที่สมบูรณ์แต่ถ้าคุณมีความรักส่งไปให้เขาแล้วเขาไม่ตอบกลับมาก็อย่าคิดที่จะไปทำร้ายเขาหรือทำร้ายตัวเองเพราะว่าอย่างน้อยมันก็อาจจะมีมันอาจจะมีอีกคนนึงอีกสองคนอีกสามคนที่เรายังไม่เจอที่เขาที่พร้อมที่จะรับความรักจากเราแล้วก็มอบความรักให้กับเราก็เป็นไปได้ไงฉะนั้นใจเย็นๆใช่ครับเออนะโอเคขอบคุณมากครับอันที่เล่าเรื่องนี้นะได้ทั้งความน่ากลัวแล้วก็ได้ข้อคิดด้วยมีโอกาสเราพูดคุยกันอีกนะยินดีเลยครับได้ครับอันขอบคุณมากครับคืนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับ